เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงดังนั้นจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะๆแหละๆทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกัน พระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องตัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้น กิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตว์จริงหายเกิดความกระสันตลอดถึงการซ่อมแซมวุติวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาข้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดพูดถึงเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากลุ่มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะเสาะจะแสวงหาโลกามิตรซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัตธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะ นั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่
แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัยเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูบาอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดา พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี่เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องในแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเทศก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแหละผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากกิเลสได้กลุ่มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบกู้เอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องเลยใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังบังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังวัยอย่างพวกเราท่านๆนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสมุกสำบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้จึงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังประทำตามกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาร่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเสียภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็กว้านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคะตัณหาเมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปนั้นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นพูดเป็นเสียงที่เป็นวิสภาคือฆ่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภัยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอันเป็นหลักสำคัญว่าอัตตนะอานันดะเวลาพระอานนท์ทูลถามในการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูใช่เลยอานนท์ดีนะถ้าเจ้าได้เห็นได้ยินจะมีจะทำอย่างไรไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาจแห่งตัณหาราคะตัณหานนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเรื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่า
มีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นพวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกสะดุดตึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์แห่งราคะตัณหานี้ขึ้นในขณะใดมันจึงทันกันทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอสังขารประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดตั้งมากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่รู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสะสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทัน เหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนั่นปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำการทำงานอะไรอยู่ด้วยความจำเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแท็บอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์อันนี้สะดุดกึกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจปรุงขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงท่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้
มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหวิวหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาหวิวหวิวหวิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้เพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอะไรตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี้เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดประหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยนี่จะหมุนตัวเรื่อยเรื่อยหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยจึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันและโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตว์โลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันเนี้ยสำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหนักแทรกขึ้นมาจะตัดก็ห่วงใยความห่วงใยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองอ้อยอิ่งเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายได้ต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโท
ทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกจะเรียกว่าภาวนาบัพพัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความปวดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเนี่ยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิวหวิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยไม่คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแล้วเบาหวิวหวิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี้แล้วท่านไม่กลับมาที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่ให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาหวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตที่อัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละไม่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดมันหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาตุทัสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคนิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดเลยสุดของกิเลสของสมมุติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนี่แหละจิตผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเถทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนทั้งหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันกับว่าแบบแปลนแผนถังที่จะสึกปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือน
ลังเล็กลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติที่คือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปเดิมดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปปล่อยวางกันไปนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างแล้วออกไปก็เป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100% เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักฟอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตั้งหนักใจให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติ
ด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อกวนทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของตอนนั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออนามาปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดๆเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นติดใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะไปสวรรค์นะไปนิพพานให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไปแล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยินล่วงรับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อทำให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆแล้วก็ลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติเลฉานวิชชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนขลังทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายไก่ของหลังที่ว่ามานี้นั้นดีทางไหนดีทางไหนนั่นไปฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังๆแบบนั้นลือทั้งนั้นลือทั้งนี้ลือแบบลมๆแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรจะทำหน้ากราบไหว้บูชาแล้วมาสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวเพื่อของส่วนเพื่ออัตถะธรรมไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะไปตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหนเสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อม
คนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีมันจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโกโก้ไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีกกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วหรือพิจารณาสิคนมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำว่าอ้างว่าชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้แล้วไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพุงก็ไม่ได้เห็นโตอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่แหละที่เป็นหน้าทุเรศถึงเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่มันพูดให้มันเต็มปากนี่แหละมันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิแล้วทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจริงเนี่ยเป็นคนฉลาดโดยอัดโดยธรรมการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอเหนื่อย พูดไปเหนื่อย